สวัสดีครับหมอรุดครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลผิวนะครับหลังจากการรักษาลุมซิลด้วยหัตถการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกพิโคซิเกอร์เลเซอร์อินฟินิตี้ไมโครนิดเดิลอาร์เอฟหรือว่าฟรักชั่นอลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์มาฝากกันข้อแรกเลยอย่าเพิ่งโดนน้ำ24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะผิวของเราเนี่ยมันจะเกิดบาดแผลซึ่งจะใช้24ชั่วโมงในการที่จะดูแลให้หายสนิทนะครับอันที่สองคือการประคบเย็นการประคบเย็นโคแพ็คอาจจะใช้ผ้าขนหนูแช่ในตู้เย็นประคบนะครับจะช่วยให้อาการแสบแดงร้อนอาการแดงต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้นะครับข้อที่3คือการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบครีมโลชั่นหรือว่าเป็นออยเมนต์ต่างๆนะครับก็จะช่วยให้การหายของแผลต่างๆดีขึ้นนะครับอันที่4คือการใช้ปัจจุบันเนี่ยจะมีกลุ่มของตัวที่มีพวกโกรทแฟกเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการดาวน์ไทม์ลดอาการแสบแดงได้นะครับแล้วยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผลการรักษาหลุมสิวก็จะดีขึ้นด้วยนะครับข้อที่5คือการกันแดดนะครับอย่าลืมเลยว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงหลังจากการรักษาเนี่ยก็สามารถใช้ตัวครีมกันแดดได้ละแล้วก็ต้องหลบแดด อีกประมาณ2สัปดาห์นะครับข้อที่6ก็คือหลังจากการรักษาด้วยพิโคซิเกอร์เลเซอร์เนี่ยอาจจะมีสะเก็ดอยู่ประมาณสัก 4-5 วันจนถึง1สัปดาห์ได้นะครับบางคนอาจจะพบเป็นลักษณะคล้ายสิวขึ้นมาที่ 2-3 วันแรกซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมากอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับจะหายได้เองแต่ถ้ามีอาการมากเนี่ยอาจจะกินแอนติฮิสตามีนร่วมด้วยได้นะครับนี่บอกก็มีเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลผิวหลังจากการรักษาหลุมสิวมาฝากกันครับขอบคุณมากครับ